เลี้ยงกัดดูดิถ้าเป็นเมียกูจะปากดีไหมแปลว่าอะไรพี่วอกอะไรนะว่าอะไรนะคะมาปักมาห้ากินทำไมต้องนึกคำด่าเหรอคะเหมือนแบบเขาจะมีคำด่าให้เราแค่แบบคำสองคำแต่เราต้องด่าให้เขาแบบโมโหมากๆต้องด่ามากกว่าสองคำอ่ะมันเป็นการด่ารัวๆซึ่งแบบนึกคำด่าเราไม่เจ็บเออแล้วมันด่าไม่ค่อยเจ็บอ่ะสามไม่เข้าใจเลยเฮ้ยมันจะมากไปแล้วอีกวันงาที่มึงกล้าขึ้นอีกปุกอ่ะกล้ากับพวกนั้นจะไปไหนไอ้หน้าเงาไอ้วอกไอ้ซ่าไอ้ปันตายเออถ้าเป็นเมียกูอ่ะจะปากดีไหมสามสองเห็นเดี๋ยวครับละครเป็นผู้ร้ายแต่ผู้ร้ายดีอย่างนึงครับได้ปั๊มนางเอกแต่วันนี้นางร้ายด้วยครับดูสิฮะจะยัดเยียดความเป็นผัวเองหมดแรงหมดแรงแล้วอ่ะมาช่วยน้องใช่ไหมไม่ต้องช่วยน้องอะไรมากหรอกน้องจัดการตัวเองเรียบร้อยจะอยู่เป็นลูกน้องเฮ้ยจะไปพอพี่จอนออกมาปุ๊บพี่เนี่ย5 4 3 2ต้องเหรอสะบัดหน่อยยังไงครับคุณสะบัดงาไม่มีแรงแล้วเอาจริงๆคือแบบสะบัดสะบอมมากแต่คนที่สะบัดสะบอมที่สุดนะครับคือน่าจะเป็นพี่จอนมากกว่าวันนี้ถูกผีดิบกัดนะฮะแล้วก็ปิดตัวไปดีเอาเลยครับผมไม่ใช่ขนแล้วครับยังมีอีกเหรอก็โดนผีดิบกัดนะครับมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกคัดพิเศษมันก็จะเยอะหน่อยก็จะถ่ายแบบเยอะกว่าปกติแหละใช่มันต้องมีล็อกเฟรมมีอะไรอย่างเงี้ยครับใส่กันเต็มพี่จอนี่เต็มเสียงมาเต็มบอกซ้อมนะพอนะแค่นี้ไม่ต้องเยอะคือก็เลยแต่มันก็เหนื่อยมากๆค่ะพอตอนเล่นจริงคือแบบมันอินในฉากนั้นมากตอนจิกหัวตอนอะไรอย่างเงี้ยคือสู้แต่พอตอนเป็นผีอะเรามีพลังแล้วเราก็เลยต้องแค้นเขาแล้วต้องฆ่าเขาไม่คือเมื่อกี้อะผู้กำกับเขาให้กัดจริงเต็มที่เลยแต่มิ้นกลับมาว่าถามหนูมั้ยคือเราเล่นกันมาซีนเมื่อกี้คือมันแบบร้อนแล้วก็เหงื่อคือแบบท่วมตัวแล้วพี่จอยว่าเออเล่นจริงกัดจริงได้เลยนะพี่ถามหนูก่อนมั้ยมันก็จะเค็มนิดนึงเบาๆพี่จอยถามหนูนิดนึงสนุกแน่นอนครับซีนนี้พี่จอยเต็มที่นะครับมิ้นเต็มที่ทุกๆคนเต็มที่นะครับผมก็ฝากดูด้วยกันครับในผู้รัติการครับช่องฝากด้วยนะคะใครๆก็ดูช่อง8เย้เป็นได้เจ้าจบไปแล้วม่วนกว่าค่ะก็จะได้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งตัวยิ่งดีนะเจ้าใน YouTube ช่อง8เจ้าแล้วก็ดูกันเยอะๆนะเจ้าฝากตัวนะเจ้า